โอเครู้ว่าเวลามันมีน้อยแต่ว่าตอนนี้เป็นไงบ้างครับจากบรรยากาศการซ้อมตั้งแต่กลับมารวมตัวกันครบ5ใหม่ครับก็บรรยากาศคือดีครับก็ทุกคนแบบได้มารวมตัวกันอย่างดีครับได้มารวมกันอย่างน้อยก็สักอาทิตย์5วัน10วันก็โอเคครับสำหรับบรรยากาศในทีมครับเหลือเวลาอีกวันพรุ่งนี้ก็ต้องแข่งละคาดหวังกับเกมวันพรุ่งนี้แค่ไหนฮะทาง PSV เขาบอกว่าเขามาเพื่อชนะเขามาเพื่อแข่งฟุตบอลโดยเฉพาะเลยก็ของเราก็คือแน่นอนสิ่งแรกที่ได้คือประสบการณ์นะครับแล้วก็ได้การรวมทีมด้วยว่านี่คือปีซีซั่นของเราคงไปหวังผลอะไรมากไม่ได้สำหรับผลแพ้ชนะครับแต่ก็คือทำให้ดีสุดครับก็เราก็มีงานใหญ่อยู่ที่ FC แชมเปี้ยนลีกแล้วก็ไทยลีกของเราครับคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีของทีมเราครับดูตัวผู้เล่นของเขาแต่ละคนสูงใหญ่กันมากเลยนะฮะแล้วปัญหาของเราก็คงจะเจอการโจมตีจากการเกมรุกที่ดีของ PSV ด้วย สำหรับตัวผมคิดว่าบอลสไตล์ของ PSV คอนแลนด์ผมคิดว่าน่าจะเล่นกับพื้นมากกว่าเท่าที่รู้คือแน่นอนเราต้องเจอเกมแบบเกมเขาเป็นต้นแบบของเทอร์โรฟุตบอลแน่นอนเขาแบบเล่นกับพื้นแน่นอนน่าจะเหนื่อยครับพรุ่งนี้น่าเจอของจริงครับเพราะเขาเป็นระดับโลกด้วยครับนะคืนยิงคืนหรือเซฟได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากครับก็ส่วนตัวเป็นกองหลังแล้วก็คือพยายามจะไม่ให้เสียประตูแล้วก็หวังว่าจะไม่ให้เสียประตูถ้าเป็นไปได้ครับก็จะพยายามทำให้ดีสุดครับผมและเก็บประสบการณ์ทั้งหมดให้เต็มที่นะฮะแล้วก็หวังว่าพรุ่งนี้กองเชียร์จะมาช่วยกันเชียร์ครับก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนผมคิดว่าถ้าทีมต่างชาติมาพวกแมนยูลิเวอร์พูลมาอาจจะเป็นเชียร์แมนยูมากกว่าแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับที่ทีมจากต่างประเทศมาแล้วเชียร์ทีมของประเทศตัวเองครับก็อยากให้แฟนบอลมากันเยอะแล้วก็ถ้าใครมีตั๋วก็มากันเหมือนเดิมครับมากันให้สนุกครับเพราะว่านี่เป็นเกมแรกของปีซีซั่นของเราครับก็พรุ่งนี้เจอกันครับมาเล่นฟุตบอลมาไม่ได้มามาร์เก็ตติ้งไม่ได้มาการตลาดเลยรู้สึกยังไงกับเกมวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์นะว่าพรุ่งนี้เขาก็รู้ PSV เป็นทีมดีเนาะดีเล่นดีมากๆอ่ะมันเราซ้อม2วีคแล้วมันไม่มีวันนั้นเลยเปอร์เซ็นต์นะบ้านน่าจะเล่นเต็มที่ได้นะเต็มที่ได้เขาสูงใหญ่มากดาโน่ก็เป็นหนึ่งในนักเตะสูงแต่ว่าสูงของเราแล้วก็ยังเตี้ยกว่าเขาอยู่ดีใช่พี่บ้านอันนี้เป็นฟุตบอลไม่มีปัญหาน่าจะไม่มีปัญหาถ้าเขาสูงเรามีเทคนิคดีตักติกดีสู้ได้พี่ครับแต่ว่าจะสู้ให้เต็มที่ใช่เป็นเกมที่สนุกใช่ต้องเล่นสนุกมันทุกเกมเลยครับพวกนี้ต้องเล่นสนุกต้องเล่นเต็มที่ด้วยนะจะสู้ได้กองเชียร์ที่มาวันพรุ่งนี้ต้องช่วยกันเชียร์ใช่นานเขาไม่มาสนามไม่มาดูบอลนะพวกนี้ต้องมาเยอะนะมาเต็มสนามโอเคมา thank you